ีแล้วดีแล้วเขาคงมีกิจกรรมเวลาเราครูดุครูด่ามันจะได้ด่าจะเต็มที่ด่าให้สะใจเลยห้องเนี้ยห้องอื่นก็จะได้ไม่ได้ยินไงครั้งที่แล้วเรียนถึงไหนแล้วเปิดห้องนะเปิดดินิโรธนิโรธกรรมฐานเอ้ยไม่ใช่สุขเหรอมรรคแล้วไม่ใช่เหรอเจงดีจ้าน้องแดนยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เขาคงจะนั่งตามจะค่อยตามทีหลังนะคะเรามาดูลูกครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของนิโรธใช่ไหมคะนิโรธคืออะไรนะลูกนิโรธคือโอ้โหต้องเปิดดูเฮ้นิโรธคือคำที่ควรมันรู้ความหมายของนิโรธคือสภาวะการหมดทุกข์ใช่ไหมคะสภาพของคนหมดทุกข์ก็คือดูจากหน้าตาจะสดใสใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ในสภาวะนิโรธอมทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมหนูมีความสุขใช่ไหมคะปกติใช่ไหมคะเรามาดูลูกต่อไปเรามาดูเรื่องอริยสัจ4ตัวสุดท้ายมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์อีนี่แหละเป็นตัวที่ยากสำหรับทุกคนนั่นหมายถึงอะไรที่เป็นหนทางที่จะทำให้เราดับทุกข์อ่ะมันจะเป็นเรื่องที่พวกเราไม่อยากจะทำนะคะเป็นอะไรที่ลำบากเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะคะแต่ถ้าหนูเอาหนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยนะคะแล้วไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของหนูเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ไปสู่สภาวะนิโรธได้ง่ายแต่ลองมาดูรู้ว่าเราทำได้บ้างไหมหนูคิดว่าหนูจะทำได้บ้างไหมอ่ะไม่นะคะน้องแดนเหลือมาอยู่2คนเหรอลูกเข้ามาเรียนอ่ะครูสอนไปเรื่อยๆนะคะไอ้ที่นั่งแล้วก็จดได้ก็จดลูกนะคะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยมีหลายอย่างมีกรรมฐาน2อย่างไตรสิกขา3อย่างโกศล3อย่างประทาน4อย่างมรรคมีองค์88อย่างที่ยังไม่ได้เอามาเอ่ยก็คือมงคล38อีก38อย่างนะคะเอาแค่ให้หนูจำกรรมฐานไตรสิกขาโกศลประทานแล้วก็มรรค8เนี่ยเอาให้รอดก่อนนะคะถ้าหนูจำได้ทุกอันนำไปใช้ทุกอันชีวิตหนูมีแต่ความสุขความเจริญโลกนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนตัวแรกกรรมฐานนะคะกรรมฐานเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากรรมฐานคืออุบายหรือวิธีการนะคะฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบมีสติมีสมาธินะคะมีอยู่2ประการนี่คือการฝึกหนูฝึกจิตใจหนูให้มีสติให้สงบทำยังไงนักเรียนอ่ะหนูทำไงหนูคิดว่าไอ้ตอนนี้จะไม่ได้เรียนเลยแต่วิธีการฝึกให้หนูจิตใจหนูสงบอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะคะหนูคิดว่าหนูทำยังไงนั่งสมาธิสวดมนต์ได้สวดมนต์ก็ได้แต่เวลาสวดมนต์เนี่ยเวลาที่เรานั่งสวดมนต์เดี๋ยวเรามาดูรูปเวลานั่งสมาธิกับสวดมนต์เนี่ยมันจะต่างกันนะถ้าสวดมนต์หนูจะต้องนั่งเป็นบทสวดถูกไหมลูกถ้าหนูไม่มีสติพอบทสวดหนูก็จะจำไม่ได้แต่เวลาที่ฝึกนั่งสมาธิเนี่ยจริงๆก็คือ1นั่งสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าให้นับ1ออกนับ2หรือเข้านับ1ออกนับ2แค่นั้นนะไม่ใช่เข้า1ออก2เข้า3ออก4
อย่างนี้พอถึง77อะไรวะลืมอย่างเงี้ยมันทำให้ลืมได้แต่ถ้าเกิดลืมไม่ก็ไม่1 2ก็ได้อาจจะเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกไอ้เนี้ยคือง่ายๆเลยเรามาดูลูกไอ้ที่ง่ายๆเนี่ยคืออะไรตัวนี้ที่พวกหนูบอกว่าง่ายคือวิธีแรกลูกวิธีแรกเราเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถะนะลูกขอถุงนะไม่ใช่พอสำเภานะขอถุงนะสมถกรรมฐานนะคะนั่นคือการฝึกจิตใจให้สงบนะคะถ้าหนูเข้ามาแล้วก็กรุณานั่งนะคะอย่ายืนบิดไปบิดมาลูกหนองแดนนะคะเออนั่งลูกนะคะแล้วก็สมุดขึ้นมาแล้วก็จดนะคะไอ้เสื้อส้มหน้าสุดกรุณาเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลูกนะคะอย่านั่งเฉยอย่าฟุบโต๊ะลูกนะคะเออพร้อมที่จะเรียนลูกนะคะเราจะเจอกันอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ลูกอดทนนิดนึงลูกหนูจะเจอนางยักษ์อีกไม่กี่สัปดาห์ลูกนะคะเรามาดูลูกวิธีฝึกจิตใจให้สงบสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานที่พวกหนูควรทำถ้าหนูอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิดอะไรก็ตามแล้วต้องการทำจิตใจให้สงบเนี่ยหนูขอแยกตัวไปนั่งคนเดียวเลยก็ได้นะคะแยกตัวไปนั่งคนเดียวแล้วนั่งประสานมือนั่งไม่จำเป็นต้องนั่งพื้นขัดสมาธิก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นักเรียนแต่พอนั่งบนเก้าอี้เนี่ยท่าที่จะนั่งสมาธิก็คือ1ขยับมาให้เท้าของหนูอะนะคะทั้งเท้าเลยอยู่กับพื้นอย่าเอาวางบนเก้าอี้อย่าเอาวางบนโต๊ะนะคะถ้าจะลองฝึกตอนนี้นักเรียนลองขยับโต๊ะออกไปน้องแดนทำด้วยตอนนี้หนูเลยขยับเก้าอี้ออกไปลูกเสร็จแล้วขยับก้นของหนูออกมาแล้วให้เท้าวางพื้นราบทั้งคู่เลยนะคะราบทั้งคู่เลยนะถ้าใครยังไม่ถึงก็ต้องขยับออกมานะคะอย่าให้ขาลอยแล้วแกว่งไปแกว่งมาฝึกถอยไปวิ่งถอยเก้าอี้ไปเออนั่นแหละแล้วเท้าวางให้ได้เสร็จแล้วเอามือประสานกันข้างหน้าเวลาที่มือประสานนะนักเรียนนั้นให้หนูหลับตาหลับตาทุกคนต้องหลับตาแต่ทีเนี้ยพอหนูหลับตาแล้วเนี่ยนะคะใจของหนูอยู่ที่ไหนให้เอาจิตใจหรือคิดอย่างเดียวคือ1ให้จิตใจหนูเนี่ยอยู่ตรงหว่างคิ้วก็ได้นะคะก็คือนึกไงนึกว่าตอนเนี้ยหนูใจหนูอยู่ที่หว่างคิ้วนึกไปตรงว่าอยู่หว่างคิ้วเนี่ยนะคะหลับตาแล้วนึกตรงหว่างคิ้วหรือเอาไว้ตรงสะดือนะคะหรือจะคิดเอาไว้ตรงหว่างอกก็ได้เอาไว้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ไว้หน้าผากกลางอกสะดือหน้าผากกลางอกสะดือเงี้ยไม่ใช่เอาไว้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็นั่งฝึกหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หรือพุทโธพุทโธนะคะลูกหนูได้ยินอะไรบ้างเสียงแอร์เสียงอะไรคะได้ยินเสียงอะไรคะถ้าตามสงบแล้วคือหนูบอกตรงๆว่าหนูสงบไหมนักเรียนหนูไม่สงบ
หนูแสดงว่าหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหรือว่าหนูได้ยินทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันจะได้ยินเสียงพัดลมแค่นั้นเองเสียงอื่นๆเนี่ยแม้กระทั่งถ้าหนูใครขยับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยหนูจะได้ยินทันทีอะไรนะคะอะไรนะใครโทรมาลูกออกไปแล้วบอกว่าหนูกำลังเรียนค่ะกรุณาวางสายด้วยไปนะคะไอเนี้ยเป็นการฝึกแบบง่ายๆเราเรียกสมถกรรมฐานถ้าหนูฝึกเป็นประจำจะทำให้หนูมีจิตใจที่สงบมีสมาธิสามารถที่จะคิดอะไรต่างๆได้นานนะคะจริงๆเมื่อกี้พอโรงเรียนตากนั่งสมาธิเนี่ยครูกำลังว่าจะดุเด็กโรงเรียนหนองแดนครูให้ทำด้วยแต่หนองแดนไม่ทำนะคะแล้วก็เดินไปเดินมานะคะตอนนี้หนูเรียนวิชาสังคมครูอยู่นะลูกนะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูให้โรงเรียนต้นทางทำอะไรปลายทางก็ควรจะทำด้วยอย่าลุกจากที่นะคะแล้วสมุดครูอยู่ไหนคะเสื้อดำข้างหน้าครูไม่เห็นสมุดแกวางบนโต๊ะเลยเออแล้วนั่งจดด้วยนะคะเวลาครูทำอะไรปลายทางก็ต้องทำด้วยเหมือนกันนะคะโอเคไอ้นี่คือสมถกรรมฐานกรรมฐาน2 อย่างนะเรามาดูอย่างที่2 อย่างที่2เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะคะ น้องแดนเห็นตัวหนังสือครูชัดไหมถ้าชัดยกมือโอเควิปัสสนากรรมฐานคือฝึกอบรมทำให้เกิดปัญญานะคะไอ้นี่คือสูงกว่าสมถกรรมฐานละนะคะนั่งยังไงให้เกิดปัญญานั่งวิปัสสนานะคะวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกพระอาจารย์หรือพระอะไรที่เขาเกจิอาจารย์ดังๆอ่ะที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถมองถึงปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้อย่างนั้นนะลูกนะคะวิปัสสนากรรมฐานแต่ถามว่าพวกหนูสามารถนั่งได้ไหมถ้าพวกหนูปฏิบัติจริงๆแล้วฝึกฝนจริงๆเราสามารถไปถึงวิปัสสนากรรมฐานได้นะนะคะเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติถูกกัดนั่งฟัดกับหมาถ้าใครนั่งฟัดกับหมาได้กัดกับหมาได้นี่แสดงว่าหนูขาดสติขาดสมาธิขาดทุกอย่างแล้วนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกรรมฐานวิธีดับทุกข์อันแรกนะคะถ้าหนูกำลังไม่สบายใจมองหน้าวิชาสังคมโอ้โหเรียนเจอหน้าครูสุภาชาแม่งโคตรเบื่อแม่งบ่นเก่งด่าเก่งเฮ้ยจะเรียนวิชาต่อไปไม่ไหวแล้วทำไงคะนวดไปนั่งหลังห้องนั่งสมาธิทำใจนะคะทำใจยังไงครูก็ต้องเจอครูสุภาชาว่าเป็นทั้งครูที่ปรึกษาเป็นทั้งครูสอนสังคมยังไงครูก็หนีเขาไม่พ้นนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรนะเกิดความสงบเองนะคะตัวแรกจะมาไอ้นี่คือหนทางแห่งการดับทุกข์ใครคิดว่าน่าจะใช้วิธีการดับทุกข์เนี้ยได้ลองดูสิมีไหมแคลนำหลักคำนี้ไปใช้มีไหมเนี่ยมีเคยนั่งสมาธิไหมที่บ้านตอนไหนลูกที่โรงเรียนด้วย ตะเลิดไปแล้วหนูไปนั่งตรงไหนลูกหาที่นั่งหลังห้องส้วมลูกดีที่สุดเลย ไปนั่งดมคิวชาวบ้านเขาจริงๆก็คือที่ไหนก็ได้ที่มันโล่งๆที่เราสบายใจที่เราสามารถนั่งได้นักเรียนไปหาสถานที่ไอเนี้ยสามารถนำมาใช้แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้ด้วยนะคะทุกที่ไม่สบายใจพอนั่งแล้วเป็นไงบ้างโอเคขึ้นไหมโอเคขึ้นสามารถทำใจได้มากขึ้นใช่ไหมไอ้นี้คือตัวแรกไอ้นี้ห้องนี้มีแค่คนเดียวนะใช้หลักธรรมนี้ต่อไปมาดูนะคะตัวที่สองไตสิกขาไตสิกขาเป็นส่วนที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมที่สอนให้คนเนี่ยนะคะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนเก่งไตสิกขามีอะไรบ้างนักเรียนไตสิกขามีอะไรบ้างเอามีอะไรบ้างคะไตสิกขาเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยเป็นทั้งคนเก่งคนดีโอ้โหทุกอย่างนะเรียนมีอยู่3 อย่างศีลสมาธิป
ัญญานะคะหนูจะทำให้เกิดสมาธิจะทำให้มีสติได้มาเกิดจากไหนอ่ะก็เกิดจากการนั่งวิปัสสนากรรมเอ้ยโทษสมถกรรมฐานใช่ไหมคะศีลก็คือรักษาศีล5ใช่ไหมคะศีล5คืออะไรศีล5คือสิ่งที่ควรทำเหรอลูกศีล5คือศีล5ข้อ1คืออะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เพราะฉะนั้นศีล5คือศีล5คือข้อห้ามมันจะคู่กับอะไรคะเบญจศีลคือข้อปฏิบัติจะตรงห้ามกับศีล5ไอ้เนี่ยคือศีลถ้าทุกคนมีศีลรักษาศีลได้5ข้อทั้งเบญจศีลเบญจธรรมอันเนี้ยหนูเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วนักเรียนคำว่าคุณธรรมก็คือศีล5จริยธรรมก็คือเบญจธรรมนะคะก็คือปฏิบัติตัวนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เป็นคนดีละมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมละต่อไปสมาธิจะทำให้สมาธิดีหนูต้องทำอะไรคะทำจิตใจให้สงบใช่ไหมคะพอจิตใจหนูสงบมีสมาธิปัญญามันจะเกิดนักเรียนมันจะทำให้เราคิดอะไรได้เยอะทำอะไรได้เยอะกว่าคนอื่นเขานะคะบางคนเนี่ยไม่มีสมาธิเวลาทำอะไรเนี่ยมันจะสั่นมันจะประมาทมันจะกลัวแต่ถ้าเราตั้งสตินะคะแล้วออกมาพูดหรือทำอะไรเนี่ยมันจะรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักพูดนะคะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คือฝึกให้คนเป็นคนเฉลียวฉลาดถ้าหนูอยากมีหนูต้องมี3ตัวนี้ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นคือไตรสิกขานั่นเองนะคะ3ตัวนี้ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะคะถามว่าตัวครูมีไหมนักเรียนนักเรียนว่าตัวครูมีไหมมีศีล5ครูมีเต็มที่เลยนักเรียนครูรักษาได้หมดเลยไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแม้กระทั่งยุงกัดครูก็ยังไม่ตบเลยนักเรียนเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เคยลักทรัพย์เลยไม่เชื่อแล้วครูจะไปลักของใครวะน่ะไม่เคยลักทรัพย์เลยเวลาแฟนครูให้ครูซักผ้าและรีดผ้าครูจะล้วงกระเป๋ากางเกงแฟนครูอยู่ครั้งแรกเลยพอเจอเงินปุ๊บครูเก็บไว้เลยนักเรียนครูไม่คืนให้ครูไม่ได้ลักนะห้ามพูดปดเอาประพฤติผิดในการนี่โอเคครูไม่มีครูถือเต็มที่แล้วห้ามพูดปดนักเรียนว่าครูเคยพูดโกหกไหมโอ้โหหน้าครูโกหกมากเลยอะครูโกหกอะไรอะเวียเวียครูโกอ๋อครูโกหกเด็กๆอ๋อตอนเด็กๆครูโกหกไม่เคยจริงๆโกหกนี่ไม่เคยจริงๆไม่เคยเนี่ยขนาดเวลาสอนพวกหนูเนี่ยเล่าอะไรฟังครูก็ไม่เคยโกหกและไม่เคยโม้เลยนะลูกพูดเรื่องจริงทั้งหมดนี่นะคะข้อสุดท้ายครูก็ไม่ผิดแน่นอนเหล้าสุรานารีไม่เคยมีเหล้าที่ครูไม่เคยกินอยู่แล้วแต่เวลาให้เด็กเสิร์ฟครูเคยไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนเนาะอยู่กันหลายคนเลยแล้วพอเด็กเสิร์ฟมาครูก็บอกว่าไอ้หนูวันชงเหล้าหน่อยแล้วเอาไปวางหน้าคนที่หนูคิดว่าน่าจะกินเหล้าอ่ะปรากฏมันชงเสร็จเรียบร้อยแก้วแรกมันวางหน้าครูเลยโบ๊ะถามว่าทำไมหนูคิดว่ากินอ่ะทำไมคิดว่าพี่กินอ่ะก็พี่เป็นคนพูดมากนี่มันบอกเวลาอยู่ในกลุ่มครูจะอะไรชวนให้สนุกสนานเนาะแล้วที่สองอะร้องอันที่สองคืออะไรตาของพี่เยอะมากเหมือนจะกินเหล้าตลอดเวลาโอ้โหมันมองหน้าตาครูแล้วมันบอกครูว่ากินเหล้ามันเอาเหล้ามาวางโต๊ะครูเลยครูบอกว่าน้องทั้งหมดกินหมดเลยยกเว้นพี่คนเดียวไม่กินเหล้าแต่กินน้ำเปล่าพี่ครูก็เมาได้นะคะน้ำเปล่าครูก็เมาลูกมันเมามาครูก็เมากลับอะมันคุยอะไรมาเมามาครูก็เมากลับเหมือนกันนะคะเราทำได้เราสามารถอยู่ได้ในสังคมนะคะศีลครูมีละสมาธินักเรียนว่าครูมีไหมมีเยอะด้วยนะคะเช่นวันนี้นึกได้เลยวันนี้ตั้งแต่แถวคอยดูนะวันนี้จะนั่งมาดุมาด่าเด็ก 1/5 ยังไงยังไงรับรองเต็มเป๊ะ ปัญญาครูหนูว่าครูมีไหมมีอย่างน้อยก็มีมากกว่าพวกหนูนิดนึงอะ มีมากกว่าพวกหนูนิดนึงมาดูไอ้นี่หนทางการดับทุกข์นะมาดูตัวที่3ลูกโกศล3โกศลไม่ใช่หมายถึงต้นโกศลไปเอามาปลูกนี่ไม่ใช่นะคำว่าโกศล3คือความฉลาดความรอบรู้ความเชี่ยวชาญไอ้พวกนี้ทุกคนต้องมีลูก
มีความฉลาดทุกคนต้องมีความฉลาดอย่าคิดว่าตัวเองโง่แต่เราแค่ฉลาดรอบรู้เชี่ยวชาญที่ต่างกันตามความถนัดของตัวเองแต่ตัวเองต้องค้นให้ได้ว่าตัวเองอ่ะฉลาดอะไรเก่งอะไรแล้วก็ดึงมันออกมาแล้วก็สนับสนุนตัวเองให้เต็มที่มาดูลูกโกศล3อย่างมีอะไรบ้างเคยเรียนอย่างโกศล3เคยได้ยินนะคะมาดูมีทั้งหมด3อย่างอย่างแรกอ่านว่าอายะโกศลไม่อ่านอายโกศลนะลูกตามหลักการเขียนภาษาบาลีนะคะเดี๋ยวค่อยเรียนลูกภาษาบาลีว่าเขาเรียนยังไงนะคะอายะโกศลหรือไม่อ่านไอ้ยะโกศลไม่ใช่นะลูกอายะโกศลลูกไอ้นี่ความฉลาดด้านไหนเขาบอกเป็นความฉลาดรอบรู้หนทางแห่งความเจริญนั่นคือต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรมีความสุขหนูต้องรู้จักฉลาดเลือกมันเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ถ้ามันไม่มาเราก็ต้องเดินไปหามันให้เรารู้ว่าเออเนี่ยเราจะต้องการหาสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันอะไรอ่ะมีความสุขอย่างเงี้ยลูกแต่ถ้ารู้ว่าจะเดินไปแล้วอีตรงนี้เป็นนรกอีตรงนี้เป็นความทุกข์หนูจะเดินไปไหมไม่ไปใช่ไหมคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เจริญเช่นหนูเดินไปเนี่ยเดินไปเนี่ยเดินไปเสร็จเรียบร้อยเจอกองขี้หมาเจอกองขี้หมาจริงๆแล้วทุกคนเจอกองขี้หมาต้องทำไมเออต้องหลบไอ้นี่ไม่ฮะเดินจองขี้หมาปุ๊บวิ่งไปเอาไม้มาเลยเขี่ยมึงกินอะไรมั่งวะครูถามว่าไอ้เนี่ยควรทำไหมไม่ควรไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยควรทำหรือไม่ทำไอ้เนี่ยไม่มีอายะโกศลถูกไหมลูกแต่แค่รู้ว่าเป็นกองขี้หมาเป็นสิ่งที่ดีไหมอ่ะไม่ดีแล้วเดินหลบเดินหลีกซะนะคะไม่ใช่มัวไปนั่งเขี่ยหรือเจอกองขี้วัวขี้ควายเฮ้ยควายวันนี้กินอะไรวะไปเขี่ยดูเงี้ยครูถามว่าเหม็นไหมอ่ะแล้วเตงเขาเรียกไปเกือกกลัวกับสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอย่างเงี้ยลูกนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้จากทางที่อะไรก็ตามที่ดีควรจะทำนะคะที่ไม่ดีหนีซะห่างซะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีอายะโกศลนะคะไอ้หนูจ๋าจดความหมายด้วยนะคะจดคำอธิบายของครูด้วยนะเวลาที่ครูออกข้อสอบครูไม่ได้ถามว่าอายะโกศลคืออะไรแต่ครูมักจะถามยกกรณีศึกษาขึ้นมาว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเข้ากับหลักธรรมอะไรเพราะนั้นหนูจะต้องโยงเข้าให้ได้นะบอกก่อนต่อไปอันที่2โกศลที่2อ่านว่าอัปยะโกศลอัปยะโกศลนะคะคือความรอบรู้ทางความเสื่อมความรอบรู้ทางความเสื่อมนักเรียนนะคะอะไรก็ตามที่ทำให้เราเสื่อมที่ทำให้เราสูญเสียหรืออะไรก็ตามอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดอะไรลูกที่ทำให้เราเสื่อมเสียเลยอะไรลูกอะไรนะกินเหล้าใช่รวมทั้งหมดคืออะไรเรียกว่าอะไรคะหนทางความเสื่อมอบายมุข6ประการนะคะแต่ที่มันใกล้ตัวเราที่สุดก็คือ2ข้อสุดท้ายคืออะไร2ข้อสุดท้ายคือโอ้โหพลิกใหญ่เลยนักเรียนเกียจคร้านทำงานกับคบคนชั่วเป็นมิตรไอเนี่ยมันใกล้ตัวหนูมากที่สุดนะลูกเพราะฉะนั้นพยายามห่างเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาอัปยะโกศลไปรู้ว่าคบกับเพื่อนเช่นไม่คบในห้องเนี้ยนะคะแต่ไปคบคนอื่นแต่คนอื่นก็เตือนแล้วว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันไม่ดีนะคนอื่นพูดตั้งหลายอย่างแต่เราไม่ฟังเรายังไปคบก็แสดงว่าเต็งไม่ได้ใช้หลักธรรมอัปยะโกศลละนะคะไอ้เนี่ยหนทางแห่งความเสื่อมต้องฉลาดด้วยนะคะฉลาดด้วยมาดูตัวสุดท้ายของโกศลเรียนมา3ข้อนี้จำได้บ้างหรือยังคะไม่ได้เลยข้อที่3อ่านว่าอุปยะโกศลอุปยะโกศลก็คือความรอบรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้าไม่ได้หมายถึงการแก้ตัวนะคะแต่เป็นการปรับปรุงตัวนะคะแก้ไขปัญหาเช่นนะคะครูบอกว่าครูสั่งการบ้านและให้หนูส่งหนูก็พยายามบอกครูขาหนูลืมเอามาพออีกวันครูขาหนูลืมเอามา
อีกวันครูขาหนูลืมเอามาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้พวกที่ชอบแก้ตัวแต่ถ้าแก้ไขตัวเองทำไงวันนี้ไม่ได้ทำแล้วทำไงคะครูขาหนูขอพูดตรงๆค่ะหนูลืมทำค่ะครูแต่หนูขออนุญาตส่งวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะกลับไปวันนี้หนูจะทำหรือเดี๋ยวหนูว่างหนูจะทำแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็เอามาส่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะนักเรียนคะเรื่องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้เดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังนะคะอันนี้เล่าข่าวให้ฟังลองดูว่าถ้าเป็นพวกหนูพวกหนูจะทำได้เด็กเท่านี้ไหมเด็กตัวนี้อายุประมาณ9ขวบรุ่นน้องหนูไหมปรากฏว่าเด็กคนนี้นั่งรอพ่อแม่อยู่หน้าโรงเรียนปรากฏว่ามีรถตู้จับเด็กคนนี้ไปจับรถจ้ารถตู้มาจับเด็กคนนี้ขึ้นรถไปเลยพอเด็กคนนี้เปิดรถแล้วเราก็จับโยนเข้าไปแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็ไปเลยเด็กคนนี้บอกว่าสิ่งที่เด็กอันนี้คือหลังจากที่เขาสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือเด็กหน้าเต็มรถเลยแล้วมีแต่เสียงร้องไห้ซึ่งเขาบอกเขาหนวกหูมากเลยนะคะแต่ถามว่าเขาร้องไห้ไหมเขาก็ร้องนะแต่ไม่ได้ร้องดังแต่ในขณะที่เขาร้องนะเขาบอกว่าเขาแอบมองช่องระหว่างไอ้ตัวกั้นอ่ะไอ้ตัวกั้นระหว่างคนขับอ่ะกับอีตรงรถตู้อ่ะเขาเอาไอ้ตัวกั้นไว้กั้นทึบเลยแต่เขาพยายามสอดส่องดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีรูที่เห็นข้างหน้าบ้างมันก็ดันไปเห็นรูตรงมีรูนิดนึงมันก็ไปแอบดูมันก็แอบดูมันบอกมันแอบดูแต่ว่ามันบอกสติมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเด็กอ่ะร้องดังแต่มันก็พยายามแอบดูอยู่แอบดูว่ามันก็เห็นมีต้นไม้แล้วก็ทางลุกๆๆๆๆไม่รู้แต่ต้นไม้เต็มเลยนะคะสองข้างเลยต้นไม้เป็นต้นไม้เลยนะคะพอไปเสร็จเรียบร้อยรถจอดนะคะพอจอดปุ๊บเขาเปิดประตูให้มันลงมันบอกสิ่งแรกที่มันทำก็คือลงแล้วดูว่าตรงเนี้ยคือที่ไหนซึ่งถามว่ามันดูมันก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนอะแต่มันเห็นก็คือเป็นป่าหมดเลยแล้วก็มีห้องอยู่3ห้องแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่2คนนะคะแล้วมันก็จับอีกรถตู้คันใหม่เนี่ยเข้าไปอีกห้องนึงแล้วก็ล็อกเลยแต่ในขณะนั้นมันก็บอกมันมีอีก2ห้องอยู่ปิดไว้แล้วก็มีคนเฝ้าอยู่2คนปรากฏว่าพอมันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะนะคะมันก็จับอะไรนะบอกเด็กๆว่าอย่าร้องได้ไหมเด็กก็ไม่ฟังร้องกระจองงอแงร้องหมดอ่ะมันบอกว่ามันก็กำลังคิดหาทางเอาตัวรอดเด็ก9ขวบนะถ้าเป็นพวกหนูโดนจับหนูทำไงคะแต่เด็ก9ขวบนะพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็บอกว่ามันถามมันอยากกลับบ้านไหมอยากแต่ถ้ามันร้องเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นี่เด็ก9ขวบพูดนะนักเรียนถ้าร้องไห้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันก็เลยยอมทำตามทุกอย่างเลยปรากฏว่าพอเขาเปิดช่วงเช้าเนาะเขาเปิดประตูมาเนี่ยมันก็มองไปข้างนอกทันทีเลยว่ามองไปเนี่ยมันจะเห็นคนเฝ้าอยู่เลยแล้วทุกห้องก็เปิดเหมือนกันก็คือเอาข้าวเข้าไปให้ทุกคนเลยหนึ่งเวลาละที่ประตูเปิดอันนี้มันคิดเองนะมันบอกเวลาที่สองก็คือตอนเย็นแต่ในขณะที่ประตูเปิดอีห้องแรกเขาจะเอาเด็กขึ้นรถตู้ออกไปพร้อมกับรถตู้มันไม่รู้หรอกว่าออกไปทำอะไรแต่ว่าเป็นห้องเดียวที่ออกนอกนั้นก็เอาข้าวให้แล้วมันก็พยายามดูว่ามันบอกว่ามันดูออกไปข้างนอกมันไม่มองข้าวอ่ะลูกมันมองตรงประตูเปิดแล้วกูจะวิ่งไปทางไหนได้อะไรเงี้ยพอตอนเย็นเขาก็เอาข้าวมาให้มันก็กินแต่เด็กเขาก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นบอกมันกี่วันก็ไม่รู้มันก็ร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยบอกถ้าอยากออกก็อย่าร้องไห้มันบอกเด็กนะบอกคนอื่นว่าถ้าอยากออกก็ไม่ต้องร้องไห้อะไรเงี้ยแต่เด็กมันไม่ฟังหรอกนะคะเพราะมันก็ถือว่าอีนี่ก็เด็กเหมือนกันแค่9ขวบนะคะมันก็อยู่ได้ประมาณสัก2วันมั้งนักเรียนพอวันที่3เขาเอาอาหารเช้ามาให้นักเรียนเอาอาหารเช้ามาให้มันบอกว่าเป็นจังหวะที่เหมาะแล้วถ้าเอาอาหารเช้ามาให้แล้วมันจะดูว่าอีกคันนึงอ่ะขึ้นรถตู้ออกไปแล้วนะคะแสดงว่ามันคิดว่ารถตู้ไม่อยู่ละแล้วก็มีคนเฝ้าห้องนั้นอีกห้องเดียวและอีกคนนึงก็เอาข้าวเข้ามาให้พออีนี่เปิดประตูปุ๊บเอาข้าวเข้าไปให้มันตัดสินใจวิ่งออกมาเลยนักเรียนวิ่งฝ่ายคนที่เอาข้าวไปให้วิ่งออกมาเลยรองเท้าก็ไม่ใส่นะมันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอ่ะกลางป่มกลางป่ามันวิ่งผ่าไปหมดอ่ะมันบอกมันก็โดนวิ่งตามเหมือนกันแต่กว่าที่มันคิดว่ากว่าที่มันจะวิ่งตามคือกว่ามันจะปิดประตูกว่าคนจะวิ่งอะไรเงี้ยมันไปถึงไหนแล้วมันคิดว่าไงมันก็คิดมันวิ่งไปเลยนะคะพอวิ่งไปมันก็ตามมันก็บอกว่ามันเจอน้ำอยู่ข้างหน้า
ันคิดว่าไม่เป็นไรถ้าปูตายอาจจะฟื้นก็ได้แต่ขอลงน้ำไปก่อนมันก็ลงน้ำเลยนักเรียนพอลงน้ำเสร็จปุ๊บมันดำน้ำเลยแต่มันไม่ใช่นอนคว่ำนะมันบอกมันนอนมันดำน้ำแล้วมันนอนหงายแต่ไปนอนหงายใต้ที่มันมีอะไรนะกิ่งไม้หรือหญ้ามันบังๆไว้อะทึบๆอะนะคะแล้วก็คอยแอบมองลืมตาในน้ำนักเรียนมองดูว่ามีใครตามไหมนะคะแต่ถามมันก็บอกว่ามันก็เห็นเงาๆแต่มันก็ไม่รู้ว่าตามหรือไม่ตามมันไม่รู้แต่มันพยายามกั้นหายใจถ้าจะตายก็ตายแต่ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาพอมันคิดว่าเงียบแล้วมันก็เลยโผล่ขึ้นมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมามันก็ค่อยๆคานน้ำมันก็เป็นเนินแล้วมันก็บอกมันก็คานขึ้นไปนะคะเนินสูงอยู่มันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คานขึ้นไปคิดว่ายังไงกูต้องหนีให้ได้พอมันคานขึ้นไปก็ปรากฏว่าเจอเป็นถนนนะคะเจอเป็นถนนแล้วโชคดีอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันโชคดีด้วยเนาะโชคดีว่ามีรถสายตรวจผ่านมาพอดีนะเรียนมีรถตำรวจผ่านมาพอดีมันก็เลยโบกนะคะแล้วก็บอกตำรวจว่าช่วยไปช่วยเด็กที่อยู่ในป่าหน่อยแล้วมันก็บอกว่าแต่จากนั้นมันก็สลบไปไหนไงไม่รู้เลยความมันเหนื่อยไงพอสลบทีมันฟื้นขึ้นมาทีมันอยู่โรงพยาบาล นะคะพออยู่โรงพยาบาลเสร็จมันก็เจอพ่อเจอแม่นะคะพอเจอพ่อเจอแม่เสร็จมันก็เล่าให้พ่อแม่ฟังแต่ว่าตำรวจอ่ะไปช่วยเด็กพวกนั้นแล้วนะคะแต่ก็ช่วยได้แค่2ห้องอีกพวกนึงมันขึ้นรถตู้ไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะมันก็เขาก็ถามเนี่ยนักเรียนเด็กแค่9ขวบแต่ถามว่าคุณมีอุปยโกศลไหมมีเขาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ถ้าเขาไม่รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่งร้องไห้อย่างเดียวครูถามเขาจะรอดไหมนักเรียนเขาไม่รอดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยคือลักษณะของการมีโกศลลูกนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดเชี่ยวชาญรอบรู้นะคะเพราะฉะนั้นหลักธรรมตรงนี้หนูสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะนำไปใช้ได้นำไปปฏิบัติได้นะคะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยน่าเอาเป็นตัวอย่างลูกนะคะทั้งหมด3อย่างแล้วจำได้กี่อย่างแล้วคะหนูคิดว่าหนูน่าจะไปปฏิบัติได้กี่อย่างแล้วคะอย่างเดียวคือเวียคืออะไรลูกอะไรนะอุปายะโกศลตัวสุดท้ายที่หนูชอบแก้ปัญหาหนูเคยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมเคยเช่นอะไรอะไรนะเถียงกับพ่อกับแม่เถียงกับพ่อกับแม่คืออุปายะโกศลแกเถียงแล้วแกชนะไหมอ่ะชนะเถียงว่าอะไรอ่ะเถียงว่าอะไรอะไรนะเรื่องอะไรนะค่าขนมอะไรค่าขนมแกทำไมแกเถียงกับเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรค่าขนมไม่พอแล้วให้เหตุผลว่าไงตอนเช้าไม่พอเธอกินขอค่าขนมพ่อแม่มากินตอนไหนบ้างค่าขนมพ่อแม่มาที่โรงเรียนแล้วหนูซื้อกินตอนไหนเช้ากลางวันเย็นเช้าซื้ออะไรกินเอาแล้วไม่ได้กินข้าวจากบ้านเหรออ๋ออันนี้คือความผิดพ่อแม่พ่อแย่ยังไม่เตือนนี่คือการแก้ไขเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องให้เงินเพิ่มเอออันนี้มันฉลาดแกมโกงหรือเปล่าวะแต่ถ้าแก้ปัญหาจริงๆถ้าพ่อแม่ไม่ตื่นตัวเองทำอะไรถ้าเป็นการแก้ปัญหาโดยมีอุปยกุศลหุงข้าวเองทอดไข่ดาวเองไข่เจียวเองแล้วก็กินถ้าหนูตื่นตีห้านะมันทันอยู่แล้วเพราะรถจะมาอย่างมากคือหกโมงถูกไหมตีห้ารถไม่มาถึงบ้านแกแน่นอนรถมาถึงบ้านแกกี่โมงตีห้าครึ่งชั่วโมงทันอยู่ตัวหนูนิดเดียวไม่ได้แมคโครอาบน้ำทีเป็นชั่วโมงไม่ใช่ครูเชื่อได้แกอาบน้ำแค่สองขันสามขันแล้วจบแล้วแล้วเวลาที่เหลือหุงข้าวเองอันนี้คือวิธีนะถ้ามีอุปยโกศลนะแต่นี่แกเถียงพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่พอไอเนี้ยเขาเรียกว่าขี้โกงเอาเปรียบพ่อแม่ต่างหากนะคะมาแล้วนักฟุตบอลครูมาแล้วแพ้หรือชนะคะอ๋อยินดีด้วยสมน้ำหน้าคุณนะคะเรามาดูลูกนะคะไอเนี้ยคือความฉลาดรอบรู้
ต่อไปมาดูอีก4ตัวที่ต้องจำคืออะไรประธานไอเนี่ยสมควรที่จะเอาไปยึดเป็นหลักธรรมในจิตใจทุกคนเลยประธานคือความเพียรความพยายามความขยันหรือที่เราเรียกวิริยะแต่วิริยะมีแค่อันเดียวคือความเพียรความพยายามแต่ถ้าเป็นประธานคือความเพียรหลายๆอย่างมีทั้งหมด4อย่างที่หนูควรจะทำเรามาดูลูกความเพียรความพยายามด้านนี้4ประการน่ะประธานน่ะมีอะไรบ้างเรามาดูตัวแรกตัวแรกอ่านว่าสังวรประธานนะคะสังวรประธานนะคะสังวรประธานคือความเพียรระวังความชั่วนะคะไอ้นี่ก็คือหนูจะต้องพยายามระวังก็คือให้รู้จักเอาความชั่วเนี่ยห่างตัวเองอย่าใกล้ตัวเองระวังอย่าให้มันมาใกล้ตัวเราเด็ดขาดไอ้ความชั่วไอ้ความไม่ดีพวกเนี้ยนะคะหนูต้องระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราให้ได้นะคะเช่นอะไรบ้างอะความชั่วรู้จักไหมความชั่วรู้จักไหมความชั่วอย่างเช่นอะไรบ้างที่เรารู้จักเช่นอะไรบ้างฆ่าคนวัยของหนูฆ่าคนหรือยังทำร้ายร่างกายชกต่อยนักเรียนคะความชั่วในวัยของเราก็อย่างเช่นพูดจาหยาบคายพูดจาไม่สุภาพโดดเรียนขี้เกียจเรียนไอ้เนี่ยคือความชั่วหมดเลยแต่บอกตรงๆว่าคำพูดคำจาอย่างเช่นเด็กเรียนตากเนี่ยคำพูดคำจาบอกได้เลยหยาบคายไม่สุภาพเพราะแค่ครูเดินตามเด็กนักเรียนครูลงมาจากสอนเนาะครูเดินตามเด็กเนี่ยเด็กมันมักจะบอกไอ้เหี้ยครูขอดูนั้นมึงหน่อยขอดูไอ้การบ้านมึงหน่อยนะคะส่วนนั้นก็บอกไอ้ห่าเอ้ยมึงไม่รู้จักทำเองวะมันเดินหน้าครูนะครูก็เลยบอกอ๋อแล้วใครเป็นไอ้เหี้ยใครเป็นไอ้ห่าล่ะลูกสองคนไอ้เหี้ยไอ้ห่าเดินด้วยกันอุ้ยเหมาะจังเลยลูกเอาบอกครูแล้วครูตามมาเมื่อไหร่ครูก็เดินหลงครูมาเนี่ยครูก็ฟังแกไปตลอดเนี่ยแล้วตกลงใครเป็นไอ้เหี้ยใครเป็นไอ้ห่าลูกครูถามได้ยินแต่คำเนี้ยมันก็บอกครูไม่ใช่อะไรนะครูแต่เป็นเพราะความสนิทสนมกันเป็นความเพราะความสนิทสนมกันบอกไม่จริงอะสนิทสนมกันไงก็ช่างอย่างเช่นครูเนี่ยถามอยู่ในห้องพัสดุครูก็สนิทกับอาจารย์หลายท่านนะครูไม่เห็นพูดกูมึงไอ้เหี้ยไอ้ห่าเลยแต่ถ้าโมโหหรือเวลาที่ครูพูดครูจะบอกน้องเบนน้องเอกหนูตรวจสอบหรือยังหนูทำหรือยังอันนี้ผิดนะวันแก้ไขหน่อยได้ไหมครูก็จะเรียกอย่างนี้แต่ถ้าครูบอกโอ้ยไอ้เหี้ยมึงมานี่หน่อยที่มึงแก้ไขหน่อยที่ครูถามมันเหมาะไหมอ่ะไม่เหมาะต่อให้สนิทกันถามว่าสนิทไม่สนิทกันนะแต่ถามว่าคำพูดบางคำพูดมันก็ไม่สมควรแต่เด็กที่ครูได้ยินก็คือโทษนะลูกไอ้เหี้ยไอ้ห่าไอ้สัตว์ไอ้สันดานนี่ที่ได้ยินนะไอ้สันขวานใช่ไอ้นี่ก็ได้ยินนะคะไอเนี้ยคือสิ่งที่บอกได้เลยว่าหนูไม่มีสังวรประธานเลยไม่ระวังความชั่วที่ให้เข้าในตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องระวังรู้ว่าไม่ดีอยากเข้าใกล้แค่นั้นเองนะคะไอเนี้ยเขาเรียกว่าระวังนะคะความชั่วมาดูประธานตัวที่สองใครเรียกครูป่ะไม่ใช่ใช่ไหมโอเคประธานตัวที่สองอ่านว่าปหานะประธานปหานะประธานก็คือความเพียรละความชั่วละความชั่วคือละทิ้งเอามันออกจากตัวให้ได้สิ่งที่ไม่ดีเช่นสิ่งที่ไม่ดีในปุโรพวกเราส่วนใหญ่ที่มีคืออะไรขี้เกียจนี่เอาความขี้เกียจออกจากตัวเองซะตัดซะแล้วเอาความเพียรความพยายามความขยันเข้ามาแทนนะคะเขาถึงบอกว่ามันเราจะมีปหานะประธานแต่ถ้าเรายังไม่ตัดนะคะเรายังไม่เอาออกเพราะฉะนั้นเตงต้องดูเตงก่อนว่าเตงมีสิ่งไม่ดีคืออะไรนั่นเลยค่ะสิ่งที่ไม่ดีของครูอย่างเช่นครูรู้เลยว่าสิ่งที่ไม่ดีของครูคือครูเป็นคนโกรธง่ายมากโกรธง่ายปากเร็วปากเร็วมากเลยนักเรียนนะคะเวลาใครผิดอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะครูมักจะบ่นทันทีว่าทันทีนะคะแล้วก็โกรธง่ายด้วยนะคะแต่ครูเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแล้วก็ไม่คิดไม่แค้นสมมติดุวันนี้ไปแล้วด่าวันนี้ไปแล้วเนี่ยครูก็จะไม่ค่อยจำละว่าครูเคยดุเคยด่าอะไรอย่างเงี้ย
ครูจะไม่อาฆาตแค้นนะลูกโกรธง่ายหายเร็วแต่ถามว่าความโกรธครูเนี่ยยากนะที่จะปรับอ่ะแต่ถามว่าก็พยายามปรับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครูก็รู้ตัวครูก็พยายามจะละตรงนี้ทิ้งซะนะคะแต่ถ้ามันกวนมากจริงๆเงี้ยมันก็จะขึ้นทันทีเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นใครทำอะไรกวนๆตอนนี้ประสาทครูก็ขึ้นนะชนหลังคาทะลุหลังคาไปเลยแหละเสร็จเรียบร้อยพอด่าๆๆเสร็จมันก็จะเงียบสงบอยู่กับพื้นดินเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้ตัวด้วยว่าหนูเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะคืออะไรลองดูไหมอยากรู้ไหมว่าเพื่อนมีสิ่งที่ไม่ดีอะไรอยากเอาลองหัวหน้าก่อนลองหัวหน้าสิ่งไม่ดีเต็งคืออะไรบางทีเวลาโกรธจะทำร้ายร่างกายเพื่อนทำร้ายร่างกายเพื่อนเลยคือตีเพื่อนเลยเหรอตีไหมอ๋อที่อาจารย์เขาเอาอาจารย์เต๋อครูเต๋อก็เอาส้มโอมาให้แล้วเพื่อนกินหมดเลยไม่เหลือให้มันอ๋อคือฟาดหัวฟาดหางฟาดงางฟาดงาฟาดงวงเลยต่อยก็มีแล้วลดได้ไหมลดได้ตอนนี้เพื่อนลดหรือยังไม่ยังตีอยู่แสดงยังลดไม่ได้แต่ถ้าอยากลดได้ต้องใช้ความเพียรตรงนี้เขาถึงบอกความพยายามที่จะละความชั่วตัวเองอะยากอะเดี๋ยวลองดูอีกคนนึงครูอยากรู้ว่าเขาคิดว่าตัวเขาไม่ดียังไงนักเรียนว่าครูจะไปหาใครคะลองดูเบญจพลครูถามนิดนึงเบญจพลคิดว่าตัวเองไม่ดีอะไรแล้วลองดูนะว่าเพื่อนตอบตรงไหมขี้เกียจครับขี้เกียจตรงไหมลูกตรงโอ้โหแล้วปรับหรือยังยังครับยังไม่ปรับเลยแล้วจะปรับเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันวันนี้เรียนไปแล้วจะปรับไหมปรับไหมไม่น่าจริงๆแล้วต้องปรับถ้าไม่ปรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจบภาคเรียนนี้แล้วฟังนะลูก 1.5 เราจะมีการคัดเด็กออกเด็กเข้านะคะนั่นคือถ้าหนูเก่งจริงๆได้เกรด4ได้เกรด3ที่มันสามารถไปสู่4กับ 1.4 ได้หนูจะเข้าไปอยู่ 1.4 เลยแต่ถ้า 1/4 คะแนนตกลงมา 1/4 จะมาอยู่ที่ห้อง 1/5 หรือถ้าใครคะแนนปกติก็จะอยู่ห้องเดิมแต่ถ้าแย่คุณจะลงไปห้อง6ห้อง7แล้วห้อง7ห้อง6ก็จะตีขึ้นมาไอ้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องพยายามปรับเขาจะไม่ยึดแล้วว่าห้องเราเนี่ยจะไม่ปรับอ่ะไม่ใช่นะคะตอนนี้เขาต้องปรับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีปรับซะอย่างเช่นเขาบอกขี้เกียจเนี่ยโอเคเขาพูดครูก็เห็นด้วยว่าขี้เกียจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวเองโอเคโอเคอยากรู้อีกคนนึงอยากรู้ความชั่วของใครไปไม่น่าชื่อไปเหมือนลูกครูเลยว่ะโอ้โหต่างกับลูกครูเหลือเกินต่างกันลิบลับเลยไปลูกครูนะเป็นหมอนะเว้ยเออแกจะเป็นหมอไหมหรือจะเป็นหมาอ๋อเป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอผีพลพรรคพลพรรคชั่วอะไรลองบอกมาสักข้อเดียวอ่ะโกรธง่ายครับโกรธง่ายมึงมึงอ่านเหมือนครูแล้วไงอีกอะไรก็จริงครับอะไรก็จริงครับขี้น้อยใจแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวไม่หมดแล้วยังอันนึงที่ทุกคนคงเห็นนะแต่ตอนไม่พูดตัวเองปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนี่ไม่ใช่แล้วนักเรียนไม่ใช่ความชั่วละอะไรเดี๋ยวลองดูขี้เกียจครับนั่นแหละที่ครูรอฟังจากปากแกห้องนี้โคตรขี้เกียจความชั่วคือขี้เกียจขี้เกียจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวเองนะคะนำความเพียรละมันทิ้งซะแล้วเอาความเพียรความพยายามความขยันขึ้นมานะคะลองดูลองใช้ดูลูกนะคะมาดูตัวที่3ตัวที่3ก็เรียกว่าภาวนาประทานภาวนาประทานคือความเพียรการสร้างความดีไอ้นี่คือสิ่งที่ชั่วออกไปแล้วแต่สิ่งที่น่าจะเข้ามาแทนความชั่วคืออะไรคะความดีเพียรพยายามทำความดี
รที่เป็นความดีดึงเข้ามานักเรียนแล้วก็ขนขวายทำเข้าไปเช่นขี้เกียจทิ้งซะเอาอะไรขึ้นมาคะขยันความพยายามความตั้งใจใช่ไหมคะโกรธง่ายหนูก็รู้จักเอาอะไรคะสติมาใช้นะคะตั้งสตินับหนึ่งจะโกรธก็นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบนะคะอย่างเช่นครูเนี่ยเวลาจะโกรธครูก็จะนับนะนักเรียนนับหนึ่งถึงสิบถ้ามันไม่ได้ก็หนึ่งถึงยี่สิบถึงสามสิบนับไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราใจเย็นขึ้นนะคะไอเนี้ยคือทางแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นภาวนาประธานควรจะทำตัวสุดท้ายของประธานสี่คืออะไรอนุรักษนาประธานอนุรักษนาประธานก็คือความเพียรรักษาความดีนั่นคือหนูมีความดีอย่าทิ้งให้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่าให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มเกลือครูถามหน่อยหนูหยิบเม็ดไหนมีไหมเม็ดนี้โอ้ยจืดทิ้งกินนี้เม็ดนี้จืดทิ้งเงี้ยเกลือมีไหมที่มันจืดอะต่อให้หนูกินเล็กกินน้อยเม็ดแค่ไหนมันก็เค็มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะไปอยู่ในสภาพไหนมันก็เค็มแต่มันเหมือนกับเราอะลูกมีความดีรักษาความดีไว้นะคะความดีของเต็งคืออะไรนะคะเต็งก็ต้องรู้ด้วยแล้วก็ยอมรับให้ได้ด้วยไม่ใช่ให้รับแต่ความชั่วนักเรียนความดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นครูบอกให้เด็กเนี่ยเอ้ยเอากระดาษขึ้นมาเขียนความดีหนึ่งหน้าความชั่วหนึ่งหน้าเด็กเขียนเลยความดีมีอยู่สองข้อแต่พอความชั่วมันเขียนหน้าหนึ่งแล้วมันบอกว่าครูครับครูคะต่อหน้าสองได้ไหมคะครูความชั่วหนูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความดีไงแต่ถามว่าทุกคนมีความดีไหมมีทุกคนมีความดีหมดนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องรักษาความดีต้องรู้ตัวเองด้วยยอมรับตัวเองด้วยว่าตัวเองมีความดีนะคะครูเองก็มีความดีแต่ก็ไม่รู้ว่าดีอะไรเหมือนกันยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความดีถ้ามีก็ควรจะรักษาไว้นะคะไอ้นี่คือประธาน4อย่าง4ข้อหนทางแห่งการดับทุกข์ตั้งแต่กรรมฐานไตรสิกขาโกศลประธานหนูนำไปใช้ได้หรือไม่ได้ต้องทำให้ได้เดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาดูมรรค8ลูกว่ามรรคมีองค์8อย่างหนูจะทำอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านครูนะครูสั่งการบ้านอะไรคะสังคายนากับภาพประวัติพระพุทธเจ้านะนะคะโอเคลูกโอเคไม่เอาให้เพื่อนเงียบแล้วค่อยบอก